CNN จับชีพจรข่าวCNN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนไม่รับประกันปฏิวัติค่ะครับอันนี้ก็น่าจะกระเพื่อมกันพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะฝากฝั่งของก็เรียกว่าฝ่ายในส่วนของขั้วข้างฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายอำนาจปัจจุบันก็คือในส่วนของรัฐบาลคสช.เองนะครับก็ฝ่ายตรงข้ามที่จะลงทางการเมืองที่จะนำมาสู่การเลือกตั้งในตามแผนรถแมพที่จะเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ผบ.ตบ.ท่านอภิรัตคงสมพงษ์นะครับท่านก็มีการพูดถึงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้จัดการทหารบกในตำแหน่งของท่านนะครับหลังจากที่มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกแล้วนะครับก็สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือนักข่าวแน่นอนในทุกๆผบ.ตบ.ที่ขึ้นมาเป็นผบ.ตบ.นะฮะจะถูกถามอยู่เสมอว่าจะมีในยุคของท่านจะมีรับประกันได้ไหมจะไม่มีการรับผ่านแล้วก็มันก็จะคุมเครือกันตลอดครับแม้กระทั่งครั้งของท่านวิเจียบเองนั่นก็มีถามเหมือนกันท่านก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าฟันธงทางสิ้นเชิงเหมือนกันแล้วก็มาในยุคของท่านบิ๊กแดงท่านอภิรัตน์เนี่ยท่านก็บอกนะครับก็บอกว่าการให้ความมั่นใจในเรื่องของการหากเกิดความวุ่นวายขึ้นได้หรือไม่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยท่านก็บอกว่าสื่อมวลชนบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากมายแต่ก็อย่าให้เป็นเพียงภาพของอย่าให้เป็นเพียงแค่ภาพนะแต่ควรจะอยู่ในสมองในความทรงจำที่เราเคยเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วว่าไปไหนก็ลำบากค้าขายก็ลำบากปิดถนนคนไทยมาตีกันยิงกันฆ่ากันภาพมากมายมหาศาลนะครับถ้ามาสร้างเป็นหนังเนี่ยคงจะขายดีแต่ไม่มีใครอยากจะจดจำในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกในสมัยหนึ่งทหารเราก็ถูกรัฐบาลสั่งการให้ไปควบคุมความสงบเรียบร้อยเราก็ทำด้วยหัวใจเราไม่เคยคิดถึงเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะเข้ามาบริหารประเทศผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้คิดเช่นเดียวกันกับก็คิดแต่ในเรื่องของความต้องการการเสียสละแล้วก็ณตอนนี้ถ้าเป็นท่านในวันนั้นนะท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ตัดสินใจอะไรจะเกิดขึ้นนะวันนั้นก็หมายถึงวันที่22พฤษภาคม2557นะฮะก็ผมเป็นคนหนึ่งนะครับนี่ท่านก็บอกนะครับบอกว่าที่ทุกคนก็รู้นะครับว่าไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวอะไรกับท่านพลเอกประยุทธ์นะใช้งานใช้ผมทำงานมาโดยตลอดก็ตั้งแต่ผู้การกรมจนผมเจอท่านนะคุย5นาที10นาทีก็ถือว่าเต็มที่แล้วอันนี้ก็หลายคนก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับนายกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องของเป็นกลางนะความเป็นกลางในฐานะผบ.ตบ.เนี่ยท่านก็บอกได้เลยว่าก็คุยกัน50นาทีอันนี้ก็คือถามเรื่องความเป็นกลางก็ไม่ได้ท่านพยายามบอกว่าไม่ได้ถึงขนาดสนิทอะไรมากแต่ว่าท่านก็บอกว่าด้วยความรักและเคารพแล้วก็เห็นในความทุ่มเทการทำงานในการเป็นผู้บังคับบัญชานะครับผู้จัดการทหารบกตอนนั้นท่านก็เป็นแบบอย่างท่านเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลเลยนะเป็นแบบอย่างของบิ๊กแดงด้วยนะครับถ้าท่านไม่ตัดสินใจไม่รู้จะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าผมท่านก็ผมจะบอกท่านบอกผมคาดหวังแล้วหวังอย่างหวังยิ่งนะฮะว่าหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะว่าเหตุการณ์รุนแรงในบ้านเรานี้เนี่ยก็คงไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมืองเป็นแบบนั้นอีกคนนู้นก็เผาคนนี้ก็เผานะฮะตรงนั้นก็ยิงตรงนี้ก็ยิงก็เหมือนในหนังนะครับท่านก็บอกว่าก็สาเหตุว่าเป็นเพราะมีการแข่งแย่งมีการแย่งชิงทางการเมืองทั้งการเอาชนะกันนะครับไม่เขาเรียกว่ารู้จักจะเอาแต่ชนะนะไม่รู้จักแพ้นะครับแล้วก็คนที่แพ้กลับกลายเป็นประเทศชาตินะฮะแล้วก็บอกว่ากองทัพเนี่ยกองทัพเนี่ยคงไม่มีวันชนะประชาชนแล้วก็ประชาชนที่มาสร้างความเดือดร้อนไปยุให้เกิดจุดไฟเผาเนี่ย ก็ถือว่าแพ้ทำให้ประเทศชาติแพ้ไปด้วยแล้วก็ท่านก็พูดนะครับว่าเนี่ยท่านก็มีอยู่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อถามถึงย้ำถึงเรื่องของจะมั่นใจหรือเปล่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนใช่หรือไม่เนี่ยในเรื่องของการปฏิวัติท่านพลเอกอภิรัตน์ท่านก็บอกว่าผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองไม่เป็นต้นเหตุของจลาจลถ้ามันไม่เกิดมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็บอกว่าการปฏิวัติรัฐประหารมี10กว่าครั้งก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วนะครับสมัยนี้เนี่ยสมัยหลังๆนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองดีหรือไม่ดีดีก็มีนะไม่ดีก็มีท่านก็บอกว่าเนี่ย
เสียใจในหลายเรื่องที่เห็นกระบวนการยุติธรรมถูกละเมิดการตัดสินคดีในหลายคดีนะครับคนที่ทำความผิดบอกไม่เป็นธรรมแล้วก็ประเทศชาติจะอยู่ตรงไหนนะอะไรเป็นกลางอะไรคือจุดยืนของประเทศในเมื่อบอกคนนี้ผิดก็แย้งว่าไม่ผิดนะถูกแกล้งแล้วจะอยู่ยังไงนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันหนึ่งก็คือท่านก็บอกว่าไม่ได้รับประกันนะครับว่าจะไม่มีส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องว่าคนที่ทำก็คือการเมืองอันนี้ก็คือเป็นติ่งทางในทางการเมืองก็ยังมองว่านักการเมืองเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแอคชั่นวันนี้ของท่านก็คือมีการแจกรถแมพมีการแจกรถแมพเนี่ยพร้อมรับเปิดการเลือกตั้งนะครับวันนี้เนี่ยท่านแจกรถแมพเลือกตั้งให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทบแล้วก็พร้อมการรับการเลือกตั้งในแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะเป็นหน้าที่ของกองทัพแล้วก็ถึงให้มีการลงพื้นที่พบกับประชาชนในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้กำลังพลตกเป็นเครื่องมือฝ่ายการเมืองนะครับนำไปวางผลนะครับเพราะยอมรับว่าทหารเองเนี่ยก็อ่อนด้อยประสบการณ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านก็ให้หน่วยได้ทำความเข้าใจตรงนี้ว่าวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นปฏิทินการเลือกตั้งตามรถแมพตั้งแต่มีพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระบรมวิทัยลงมาในพรบประกอบการเลือกตั้งที่มาสสแล้วก็สวเนี่ยก็ได้ท่านผบ.ตบ.ท่านบอกว่าได้แจกรายละเอียดให้กับผบ.หน่วยนะครับเพื่อให้หน่วยมีความเข้าใจแล้วก็จากนี้ไป90วันจะเกิดอะไรขึ้น150วันและการเลือกตั้งจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับแล้วก็เมื่อผู้ขับหน่วยเข้าใจตรงกันก็ไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถ้าไปดูอีกครั้งนึงว่าจะยังไงหลังจากการดำเนินการแล้วก็ถามว่าทหารเป็นกลางหรือไม่นะบอกว่าจะไม่ให้ทหารทำอะไรเลยไม่ต้องทำหน้าที่ไม่สนับสนุนไม่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่นะครับเพราะเรารับเงินเดือนภาษีจากประชาชนอันนี้ก็พยายามแยกให้ออกนะครับกับท่านก็บอกว่าพยายามท่านก็เหมือนกับท่านพยายามบอกว่าจะแยกให้ออกระหว่างการที่ต้องทำหน้าที่ตรงพ.ต.บ.แล้วก็ท่านเองเนี่ยท่านสมมวกอีกใบหนึ่งก็คือเลขาคสช.ด้วยนะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละก็มันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์เองท่านก็เป็นท่านเป็นหัวหน้าคสช.นะแล้วก็ท่านเป็นนายกแล้วก็ท่านประกาศตนว่าสนใจทางการเมืองแล้วก็มันมีความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ไปเชื่อมในส่วนของพลังประชารัฐที่จะดำเนินการตรงนี้เพื่อรองรับการลงมาเล่นทางการเมืองของกรรมการก็คือท่านพลเอกประยุทธ์ที่จะลงมาตรงจุดนี้นะครับซึ่งอันนี้แหละที่คู่ข้างฝ่ายตรงข้ามเขาก็มองเข้ามาเหมือนกันว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมกับพวกเขาและยิ่งมีการประกาศลักษณะนี้ออกมาเนี่ย ก็มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่กระทบกระเทือนที่หมายถึงว่ามีการกระทบว่ามองว่าอาจจะมีผลกับในระยะยาวของประเทศอันนี้ก็เป็นการมองมาจากฝ่ายที่เป็นคู่ข้างฝ่ายตรงข้ามของอำนาจคสช.นะครับอย่างพรรคเพื่อไทยหรือว่าอย่างที่จะมีการเข้ามาแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นพอสมควรนะครับจากเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งจากภายนอกจะมองกลับเข้ามาตรงนี้ยังไงกับการเปิดแถลงครั้งแรกของท่านผบ.ตบ.นะครับแต่ว่าแน่นอนก็ในการเมืองมันมีอัตราส่วนผสมกับความมั่นคงอัตราส่วนผสมกับเขามองในจุดของที่ว่านายกก็ต้องที่ผ่านมาเนี่ยนายกฝ่ายการเมืองเขาก็ต้องก็เรียกว่าสนิทพยายามสนิทกับผบ.ตบ.นะครับเพื่อระมัดระวังแม้กระทั่งสมัยคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์คุณสมชายเนี่ยก็พยายามประกบผบ.ตบ.ไว้เหมือนกันอันนี้เนี่ยในสมัยนี้เนี่ยก็นายกตั้งกับมือลุงตู่ตั้งกับมือเนี่ย ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เพราะเป็นรุ่นน้องกันมานะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามนะครับว่าผลกระทบของการไม่รับประกันการปฏิวัติตรงนี้เนี่ยมันจะขยายบานปลายมันจะกระเพื่อมขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะการเมืองที่กำลังอยู่ในช่วงการคลายตัวของอำนาจของคสช.แล้วก็นำสู่การเลือกตั้งก็ต้องติดตามครับค่ะและนี่ก็คือ INN จับที่ประจันข่าวในวันนี้ค่ะ INN จับที่ประจันข่าว